แอร์เอเชียเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้จากช่วงเช้าก็กระโดดลงมาช่วงเย็นย่ำค่ำคืนกันเลยครับที่นี่ก็จะกลายเป็นถนนคนเดินครับโอ้ยขอซื้อของขายมากมายทีเดียวโดยเฉพาะของกินเนี่ยโอ้ยมีตลอดสองข้างทางครับต้องหาโอกาสไปให้ได้นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่ดีครับและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ถนนคนเดินของเชียงคานแล้วคนเยอะมากมากอยากจะไปช้อปปิ้งหรือยังยากมาเราต้องทำถูกไหมถูกอย่าให้เสียชื่อไปดูกันดีกว่าภารกิจคืออะไรและมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือสวงนี่โพสการ์ด5แผ่นนี้นะขอบอกว่าสสารแต่ละคนเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2ทีมก่อนแบ่งมาแบ่งมาใครอยู่ทีมเจหลังจากแบ่งทีมกัน2ทีมเรียบร้อยแล้วสาวๆในทีมเนี่ยจะต้องช่วยกันจับโพสการ์ดทั้ง5แผ่นนี้เพราะว่าจะโพสการ์ดทั้ง5แผ่นนี้เนี่ยนะจะซ่อนอยู่ในร้านต่างๆไปซื้อมาให้ครบ5ใบนั่นเองโดยที่ห้ามเอาไปนะต้องจำได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าทีมไหนเนี่ยเอามาหนีบก่อนครบ5ใบปุ๊บทีมนั้นก็ชนะไปเลยนี่ความสนุกไม่ตรงนั้นความสนุกที่ว่ามิชชั่นนี้มีของรางวัลถึงแม้จะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเราสู้สุดใจไหมสู้แม่งานนี้ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับก็แค่จำโปสการ์ด5ใบนี้ให้ได้แต่ละใบก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของเชียงคานนี่เองเอาไปดูกันจ้าเวลาถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรทำมิชชั่นเนี่ยกองทัพมาต้องเดินด้วยท้องคาติฮารุฝังอยู่ในใจเจ๊นำคติของฮารุมาใช้กองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่ใช่ท้องเดินนะครับร้านที่เราจะมีร้านที่เก่งเอาไว้ใช่เพราะว่าเราอะซื้อโปสการ์ดไว้ใช่ทีมหนูซื้อโปสการ์ดไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวนะขอพี่เขาเลยใช่ขอฟรีด้วยขอฟรีอีกต่างหากโอ้โหแต่ละร้านโปสการ์ดก็เยอะจริงๆครับบริการถ่ายรูปมุมสูงจ้าคือยังไงอะคะก็แบบจะยืนอย่างนี้แล้วแบบมีตากล้องไปยืนตรงนี้อ่ะเจ้แล้วก็แบบถ่ายจากมุมสูงเนี้ยป่ะหยอด5บาทเนี่ยหยอด5บาท5บาทได้2คนแต่ไม่เป็นไรตากล้องปีนได้ไหมอยากถ่ายรูปมุมลำบากนะอยากกล้องอีกเอาขึ้นก็ขึ้นมานี่หน่วยอ่ะสวยไหมสวยไหมโอ้โหถอยหลังไปไกลๆหน่อยไม่ได้แล้วดูนี่ถนนคนเดินอยู่ทางโน้นนี่มาถ่ายมุมกดอยู่นี่โพสการ์ดแต่ละร้านเขาจะแบบว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันไปตามสไตล์ที่เขาตกแต่งเนาะอย่างอันนี้จะดูแบบว่าเรโทรอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าฝรั่งนิดนึงดูดิน่ารักมากอ่ะปรากฏว่าโพสการ์ดมีเต็มเมืองครับน่ารักมากแต่ทีมนี้ครับชิวๆครับซื้อของเล่นอีกต่างหากลองในขณะที่ทีมที่2ครับตั้งใจที่จะหาโปสการ์ดโดยเฉพาะเผื่อมันซ่อนเผื่อรูปมันโอ้โหแต่ละร้านโปสการ์ดเยอะจริงๆครับที่นี่ยังไงครับพี่ครับพี่ซื้อค่ะซื้อพี่เป็นลูกค้าพี่ก็เป็นลูกค้าโอ้ยตายหน้าแตก15บาทค่ะแล้วเอาครับไม้แดนทำอะไรครับเอาโปสการ์ดใบอื่นไปบังครับตายนิสัยอ้าวทำให้พี่ชั่นยากขึ้นเก็บของค่ะแต่ว่าพี่ที่ร้านครับเอ๋สาวๆพอดีนี่สนจริงๆเอากลับเข้าที่เดิมโอ้แต่ว่าร้านนั้นมีโปรแกรมนะจังหวะที่ดีครับทีมที่หนึ่งเข้ามาที่ร้านนี้พอดีครับดูแบบรวดเร็วนะเจอไหมครับน่าจะเฮ้ยเราต้องเงียบๆเดี๋ยวคนอื่นมาร้านนี้พี่ใครมาร้านนี้ยังคะมาแล้วครับมาแล้วหรอครับพี่มันจบแล้วค่ะนี่เราก็ได้โปสการ์ดแล้วนะคะเป็นรูปแรกนะคะจากร้านนี้เลยเร่มาเลยเอาเป็นว่าจากร้านนี้เนี่ยทำให้เราได้ชื่อทีมเพราะตอนนี้เนี่ยเราอยู่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่เราก็เลยจะเป็นอย่างนี้เอาของพี่เป้มา1 2 3มาเลย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 ตื่นเต้นมากเลยจริงๆนะทีมที่2นี่ครับมาอีกร้านนึงแล้วเจอแล้วครับเอาตั้งมาไม่นี่เท่าไหร่ในขณะที่ไปมายแดนสลับโปสการ์ดอีกแล้วครับโอ้โหนิสัยดีจริงจริงเก็บไปเก็บนี่ไปนี่ไปนี่ไปพี่มายทำแผ่นเดิมทำแล้วเรียบร้อยที่ไหนเจอเหรอคะหายเจอโอ้ยยากนะถ้าทีมที่หนึ่งจะหาเจอไหมเลยเนี่ยทีมที่หนึ่งมาแล้วครับลมรำเพลินน่าจะเป็นที่มีเรือสีฟ้าอยู่มาที่ร้านนี้แล้วครับ
โอ้โหใช่ด้วยแต่ว่าจะหาเจอเหรอไม่ใช่ต้องสีฟ้าไม่มีแฮะทำไมอ่ะเฮ้ยจะปังจะแล้วโอ้โหจูนเจอได้ยังไงเนี่ยทำไมชอบทำเสียงดังล่ะลูกจำได้จำรูปนี้ได้เออใช่ชัวร์นะเจ๊รู้ไหมว่ามีคนเอาไปบังหุ้ยร้ายมากร้ายมากเขาบังเป็นหนึ่งก้าวไม่เป็นไรแต่เราเป็นคนตาดีอยู่แล้วรู้แก้วแล้วครับว่าทีมที่2เนี่ยชอบเอาไปบังทีมที่2มาเดินไปเรื่อยครับโอ้แต่ละร้านนี่โปสการ์ดเขาเยอะจริงๆแล้วก็สวยๆทั้งนั้นครับตอนนี้สาวๆได้ไปทีมละสองร้านนี้ร้านดูยังหาอยู่ครับแหมไม่ใช่นะครับโปสการ์ดที่เยอะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่ใช่หรอมันไม่คุ้นนั้นเลยนี่ป่ะทำไมไม่คุ้นอันนั้นนะไม่คุ้นหรอไม่คุ้นไม่ใช่ไม่คุ้นเลยฉันไม่เคยรักไม่เคยสาวๆเราหนีผมดีกว่าว่าเราอ่ะมาแล้วสองอันจัดการทีมเล็กๆของเราผ่านมาที่จุดเริ่มต้นครับทีมที่หนึ่งก็เลยแปะโปสการ์ดไว้ครับมาเลยเฮ้ยน่ารักว่ะคุยไม่รู้แหละซื้อหอยโขกก่อนไปเอาอันนึงได้ไหมอ่ะกินไปปะชิมกันไหมชิมค่ะแล้วก็กินของกินเล่นนะครับหอยทอดในถาดขนมครกครับเป็นยังไงบ้างจ๊ะสาวๆของเล่นอ่ะมันอร่อยครับเรายังตามไปแบบนี้เราไม่ทันนะหรอกเราไปอีกทางนึงเราไปดักดีกว่าไปเผื่อโชคดีอ่ะฝั่งนั้นมีถึง3ใบไปมั้ยไปทีมที่1ครับเริ่มไปอีกทางแล้วครับแหมทีมนี้ก็สบายๆจริงๆนะเนี่ยเพลงไปด้วยเอ็กซ์จอยในขณะที่ทีมที่2ครับจำไว้แก้คนละรูปเอาจริงเอาจังเหลือเกินเฮ้ยเราลืมแปะเลยแกแปะเลยเราได้2อันเองเหรอเฮ้ยไม่น่าละเฮ้ยเขาไปทางนู้นแล้วอ่ะเฮ้ยเราต้องเร่งสปีดแล้วเอาละครับทีมที่2นี่เอาจริงเอาจังเหลือเกินในขณะที่ทีมที่1ที่เดินเล่นครับไม่อ่ะไม่น่าจะใช่แต่ว่าถึงร้านนี้จะไม่มีโปสการ์ดนะนั่นอุ้ยน่ารักมากเจอหมวกอีกทำไงล่ะครับพี่ขาเท่าไหร่อะคะในนี้คือตอนนี้มีอยู่200บาทแล้วต้องเล่นมิชชั่นอะทำไงเนี่ยจะซื้อเลยซื้อเลยให้เจอนะซื้อนะให้เจลดได้ไหมอะลดนิดนึงได้ไหมอะเดี๋ยวซื้อโปรการ์ดไม่พอหรอเงินอุ้ยขอบคุณค่ะเงินไว้ทำมิชชั่นไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอแบบว่าโปสการ์ดในร้านนี้แต่ว่าเราเจอแบบว่าหมวกสตอรี่แบบเก๋ๆเราก็ต้องสอยใช่ไหมสอยเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องซื้อโปสการ์ดอีก3แผ่นแล้วเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะ50บาท50บาทอ๋อโอ๊ยเจ๊พอขอบคุณค่ะ50บาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้ามันแผ่นละ27บาทแน่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเงินมิชชั่นไปซื้อหมวกดูซีเรียสนะเนี่ยถ้าเกิดแผ่นละ20บาทไม่มีตังค์นะเนี่ยนั่นน่ะสิไม่มีค่ะแม่เอาเงินไปซื้อหมวกซะงั้นเอามาดูทีที่2ครับครับมีคนใช้แค่นี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเดินไปทั่วแล้วครับตอนนี้ทุกร้านก็มีโปสการ์ดแทบทั้งนั้นครับมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยใช่ร้อนละเบ็ดฟีดแล้วคือตอนนี้คือหิวน้ำคือซื้อไม่ได้แล้วอะตังไม่พอจ้ะมีนะจะมีหรอจำเลยละเข้าไปดูมีเงินสดเต็มเลยมันต้องมีเอ็นตาโขนอ่ะชุดไหนไงไหนตาโขนไม่รู้ได้ไงว่าจะเป็นอันเนี้ยพอมันสีสันนะเจมเหมือนแบบสีมันไม่ดูเก่งมากอ่ะมาต้องมีตาโขนแล้วมีจริงๆพี่ค่ะโปสการ์ดเท่าไหร่คะ15ใช่ไหมคะ yes ขอบคุณค่ะแฮมอะไรอ่ะทีที่2มาเจอละทีที่1ครับเอาเลยครับเอาไปซ่อนบ้างครับเอาไปไว้ที่พี่คนขายครับนี่ครับเอาทางปึงไปที่พี่คนขายเลยครับไปร้านอื่นแล้วนี่ครับแล้วก็ออกไปทีมนี้ก็หาไปกันพี่คนขายเขาก็งงครับเขาก็เอามาเสียบที่เดิมขอบคุณค่ะพี่ผมมากินซื้อไว้ยังได้แล้วเฮ้ยงั้นรีบไปดิรอเลยในที่สุดก็ได้ครับและทีมที่2ครับจะได้แซงทีมที่1ให้ได้ครับในขณะที่ทีมที่1มาอีกร้านนึงครับแล้วก็นี่น่าจะมีเจอครับแต่จูนตะโกนเสียงดังครับเร็วๆดิหนีแกอย่าเพิ่งพี่ได้โปรซัสแล้วแต่ทีมที่สอนได้ยินเสียงจูนครับวิ่งกลับไปครับเพราะเสียงจูนแท้ๆไม่ได้แล้วเขาเห็นแล้วเ
ยังจะบอกว่าไม่มีนะครับทีมที่1วิ่งไปแล้วครับทีมที่2เจอแล้วครับตอนนี้ทั้ง2ทีมเหลืออีกใบเดียวครับจากที่เหลือชิวๆครับกลายเป็นวิ่งแข่งแล้วครับเพื่อหาใบสุดท้ายครับเอาละครับเอาละครับกลายเป็นความตื่นเต้นครับเพราะทั้ง2ทีมนี้มาใกล้กันมากไม่มีจะจำได้มันไม่มีแจ้งอยู่บนหลักไปเลยไปเลยไปเลยใครหาได้ก่อนก็ต้องรีบนำกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับทั้ง2ทีมตอนนี้กลายเป็นลุ้นกันแล้วครับเริ่มแข่งกันแล้วครับกลายเป็นแต่โดดคนวิ่งแล้วครับไม่ใช่แต่โดดคนเดินตอนนี้เฮ้ยนี่พี่ไม้แยกกันเอาละครับในร้านนี้ถ้าเจอทั้ง2ทีมอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับทั้งสองทีมครับนี่ครับแทนด้านี่ครับมายแดนได้ไปครับส่วนจูนก็ได้ไปเช่นเดียวกันครับตามไปตามวิ่งออกไปครับไปครับไปจุดเริ่มต้นครับตอนนี้ทีมไหนเป็นจุดเริ่มต้นได้ก่อนชนะนะครับปานครับลืมจ่ายตังค์ก็มาจ่ายตังค์ก่อนโอ้ยตายแล้วจะทันไหมเนี่ยมันก็ไปแล้วในขณะที่ทีมที่สองวิ่งไปทั้งทีมครับจูงกันไปเลยครับพี่ไม้ที่สองจะนับไปครับถึงแม้ว่าทีมนี้นะคะเขาจะวิ่งกันเป็นแบบวิ่งเป็นตอนแต่ว่าพวกเรานะคะได้เลยบ้างค่ะได้หลายอย่างเช่นไปฟังเพลงไปถ่ายรูปไปกินของอร่อยด้วยทีมที่เด็กครับแพ้แล้วครับก็พยายามหาข้อดีของตัวเองครับแต่ตอนนี้แค่ว่าทำไมเจ้าป่านยังไม่มาป่านทำไม่น้อยก็เพราะทีมที่เด็กครับว่าแต่ชิลครับดูป่านครับขณะตอนนี้นะครับยังถ่ายรูปอยู่กับแฟนคลับนะครับก็เดินไปด้วยกินขนมไปด้วยครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงมาจ้อนั่นแม่สบายสบายทีครับไม่ต้องเลยแล้วเป็นลูกใครเข้ามาเนี่ยกติกาเขาพูดไม่จบไงเขาแกล้งเราต้องมาให้ครบทีมก็เดินเล่นแล้วก็ไปคุยกับเด็กมาแล้วก็ไปร้องเพลงมาไม่เป็นไรเจ้เราอ่ะมาเลยเราเน้นชิลชนะใช่ไหมจ้าเจ้จะประกาศแล้วว่ารางวัลของผู้ชนะเจ้เจ้เอาตรงๆใจจริงก็รู้ว่าแบบรางวัลมันต้องแบบอะไรที่มันไม่ดีแน่เลยใช่แกล้งเราตลอดแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกดีใจที่ทำเต็มที่ไงมิชชั่นเรามันสนุกก็ตรงนี้แหละที่ทำเต็มที่ใช่ไม่เอารางวัลค่ะอ้าวแล้วพูดมาตั้งเยอะก็เป็นอะไรก็ได้รางวัลยิ่งใหญ่มากเพราะว่ารางวัลของเรารางวัลของเราก็คื